โอ้สุดยอดยอดมันน่ากินมากทุกคนดูดิโอ้ยมาคำแรกครับผมสวัสดีครับผมพี่เสือมาแล้วผมก๊อฟขายครับรับจำครับผมวันนี้นะครับก็อยู่ในช่วงพี่เสือพาน้องๆแดกโอ้โหวันนี้เนี่ยพี่เสือมีเมนูใหม่แบบว่าเรียกน้ำลายแบบแซ่บๆมาแนะนำครับผมกุ้งนอนน้ำปลาแช่น้ำปลาดิเออกุ้งแช่น้ำปลานะครับผมแค่ฟังชื่อก็แบบว่าอร่อยแล้วใช่ไหมล่ะพี่รู้ดูตากล้องดิท้องแม่งขยับเลยแบบหิวเลยท้องหรือเปล่าเนี่ยไม่ว่าบอกมันเออกุ้งแช่น้ำปลานะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปอร่อยกันแน่นอนเดี๋ยวเรามาพูดถึงว่ามันมีอะไรบ้างที่เราใช้ทำกันในวันนี้นะครับน้ำปลาครับผมเกลือน้ำตาลปี๊บใช่เหรอน้ำตาลถุงครับหอมเฮ้ยกระเทียมกะหล่ำปลีมะระใช้ถูกด้วยแตงเล็กไปนะผักชีครับผมขึ้นช่ายมะนาวพริกขี้หนูสวนเฮ้ยลุกฮะลุกเดี๋ยวพริกขี้หนูสวนมาแห่ไม่สาดเราลืมวัตถุดิบอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดอะไรอ่ะกุ้งเออโอ้โหอันนี้พี่เสือเลือกใช้เป็นกุ้งขาวนะครับเพราะว่ากุ้งแช่บ๊วยหรือว่ากุ้งอนาคอนด้าอะไรหาไม่เจอครับเพราะว่าได้แค่นี้นะเอาง่ายๆไม่เอาจริงๆก็คือมีเงินแค่นี้ก็คือเราแบบว่าเน้นง่ายๆครับผมบ้านๆไม่ต้องลงทุนเยอะมื้อหนึ่งไม่เกิน300กินได้7คนกุ้ง46บาทได้ประมาณเยอะครับดูเป็นถุงเลยนะครับ46บาทกว่าใดตัวเราไปเริ่มกันดีกว่าพี่ว่าขั้นตอนแรกเดี๋ยวให้ก๊อฟมันจัดการกุ้งนะครับผมก็คือผ่าตัวกุ้งเอาขี้กุ้งออกเอาหัวกุ้งออกแล้วก็ทิ้งแม่งทั้งตัวแล้วก็ไม่ต้องแดกครับเลยมาอย่าเดี๋ยวดีรอลุยกันเลยดีกว่าทุกคนไปครับผมต่อไปนะครับน้องๆเราก็จะไปหั่นผักครับผมตอนนี้เราก็หั่นผักกันแล้วครับผมเหลือสุดท้ายเลยที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือพริกขี้หนูสวนครับเราจะเอาไว้ให้มันเผ็ดแล้วก็แบบว่าดับคาวพวกกุ้งไงมันไม่เผ็ดหรอกพี่เอาไม่เผ็ดเหรอแน่ใจใช่เอากูให้มึงกินสองให้กล้าไหมกล้าเออคนดูดูนะครับคอยดูนะพริกขี้หนูสวนนี่ขี้หนูเออขี้หนูเคี้ยวยังไงไงเผ็ดนะไม่เผ็ดเลยพี่ของจริงวะนะไอ้ก๊อฟไม่กิน2เม็ดเลยอ่ะใช่อ่ะนี่มันจะเผ็ดยังไงผมยังไม่กินเลยโอ้โหจักดอกทั้งดอกเอาเร็วดีเดี๋ยวดีดิกินให้ดูนะทุกคนอ่ะมาบงาบอื้อจะเคเป็นไงวะอย่าให้น้ำมันนะมันไม่เผ็ดเฉยๆอ่ะเหมือนกินขนมอ่ะเวลามันกินพริกอ่ะไอ้พี่แม่งเก่งว่ะเฮ้ยไหนลองมาสิเฮ้ยไม่เอาเผ็ดต่อไปเราก็ตามพี่ขี้หนูสวนนะครับโอเคนะครับน้องๆต่อไปก็เป็นการเอาน้ำคาวออกครับผมรู้จักไหมน้ำคาวปกติคนเราจะมีน้ำคาวผู้ชายฮะผู้หญิงเสือก็เป็นคนแบบนี้แหละครับเป็นยังไงเนี่ยเป็นคนตั้งนี้เลยไทเกอร์จุงกิครับผมนี่โอป้าเมืองไทยตบมือดิเราจะเอาโซดาเนี่ยฮะมาล้างคาวสัก 2-3 นาทีแล้วกันไปเปิดโซดาดูนะครับผมนะครับสำหรับคนที่เปิดโซดาไม่เป็นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะใช้อะไรเปิดครับใช้ตาครับผมเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอโอ้ยเจ็บตาพี่คุณรอดีสัตว์ไอ้เหี้ยนี่ที่เปิดดิ นี่ที่เปิดโอ้อุ้ยโอ้เปียกหมดเลยวิธีการนะครับต้องเขย่าครับผม
แล้วก็ค่อยๆปล่อยให้ฟองมันหลุดครับนี่ครับผมก่อนนั่งโอ้ยพี่นี่ฮะนี่ฮะแล้วก็ทีเดียวไปเลยครับเล่นนิ้วเราเราก็จะเอาน้ำคาวของกุ้งออกนะครับกุ้งนี้เป็นอาหารของคนจีนนะครับอ้าวแล้วพี่อ่ะเกาหลีได้ปะพี่เกาหลีก็ได้แต่กุ้งเนี่ยคือเป็นอาหารของคนจีนนะครับรู้ไหมทำไมถึงมันเป็นอาหารของคนจีนทำไมอ่ะกุ้งแจ่กุ้งแจ่กุ้งแจ่กรุ่งกุ้งแจ่แจ่ต่อไปนะครับน้องๆพวกเราก็จะมาเอากุ้งจัดจานตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับผมนี่เย้ ยังเดี๋ยวเราจะจิ้มจะเยี่ยอะไรจะได้กินได้โอ้โหมันน่ากินมากอ่ะดูดิที่ขาดไม่ได้เลยที่แบบว่าเรียกน้ำลายสุดๆแบบว่าโคตรแซ่บโคตรนัวก็คือน้ำราดนะครับผมครับเราก็เอาพริกที่เราตำไว้นะครับผมใส่กล้วยครับดูดิแค่พริกก็น่ากินแล้วอ่ะเดี๋ยวผมต่อยต่อยต่อไปนะครับน้ำปลากินนะครับน้องๆทุกคนดูไว้น้ำปลาก็ได้ครับผมแล้วก็พี่ฮะพี่คนๆๆนะครับต่อไปนะครับผมเก่งเลยครับผมนี่โคตรหอมอ่ะกินน้ำปลาที่เราคุ้นเคยสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับผมนี่เลยอาจจะนำมาต้องอับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมใส่ครับนี่ครับผมชิมก่อนชิมก่อนอร่อยเฉยไปต่อไปนะครับเราจะไปลาดลงกุ้งที่นอนอยู่บนจานครับผมเออลาดไปลาดไปลาดไปเลยเออลาดไปลาดไปวงๆๆน่ากินมากทุกคลิปนะครับดิโอ้ยสุดยอดตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่เย้ กุ้งแช่น้ำปลาครับผมต่อไปเราจะมาทำการชิมครับผมเฮ้ยพี่ให้อภัยแล้วอีแว่นมาให้อภัยแล้วเล่นเกมเด็กสิท่ามึงไงเล่นเกมเด็กทำไรนั่งเล่นเกมกัน10โมงเช้าจะกินไหมนี่กุ้งกินครับมาผมขอกันเลยตัวแรกมันน่ากินมากทุกคนดูดิอุ้ยไม่ยังไม่กินน้ำลายก็ไหลแล้วอ่ะมากินแบบบ้านๆครับผมมือผมสะอาดและล้างแล้วฮะนี่ครับผมกุ้งหนึ่งตัวนี่นะครับกุ้งโอ้โหผักมาละไปแล้วไม่ต้องสวยงามแล้วครับผมมาคำแรกครับผมอร่อยเฉยโคตรนุ่มอ่ะโอ้โหโคตรละมุนในปากแบบนุ่มผ่านชิมดูดิจิ้มจิ้มจิ้มสวดเข้าไปสวดอร่อยเนาะเหมือนกินอยู่บนสวรรค์นะครับคือแบบว่าไม่ได้ตอแหลนะครับผมอร่อยจริงไม่ได้โม้ถ้าแม่อร่อยมาถีบหน้าพี่เลยไม่ไหวแล้วเนี่ยดูดิดูดิงาบกูอยากกินอีกตัวว่ะเดี๋ยวให้น้องกินก่อนให้น้องกินก่อนเป็นไงเดือดเข้มโคตรอร่อยอ่ะยอดงั้นมาต่อไปครับผมโปรตคุกเอ้ยเอ็มเอ้ยเดี๋ยวแม่นถึงแล้วเอาเลยคำใหญ่ๆคำใหญ่เนี่ยฝีมือพี่ไม่เคยพลาดไม่เคยไม่มีแม่อร่อยเออยังเชื่อพี่ดิวะของจริงเป็นไงอร่อยของจริงเนาะอันนี้อร่อยจริงไหมล่ะยอยอไหมคาวไหมไม่คาวที่บอกแล้วว่าอร่อยจริงแล้วก็เป็นเมนูที่ดิบอีกเมนูหนึ่งนะครับก็ไม่แนะนำนะครับสำหรับพวกพี่เสือก็ไม่แนะนำน้องๆให้กินดิบนะครับแต่ว่าถ้าจะกินก็ต้องทำให้ถูกวิธีหรือว่ามีผู้ใหญ่ที่คอยดูแลในเรื่องการทำแล้วกันงั้นวันนี้เนี่ยผมขอกินต่อแล้วกันมันเหมือนว่ามันดูดิกุ้งมันนุ่มนะครับไม่ได้ใช้ที่ใช้กุ้งนี้นะกุ้งขาวนะผมกุ้งขาวนี่มาโอ้โหแบบทำลายหลายมากเลยกินไม่ทั้งหางอ่ะนี่ครับผมแตงกวาแตงกวาแตงกวาแก้มด้วยอร่อยจริงว่ะทำน้อยไปเนาะทำน้อยไปเข้ามาดิตะกองบอกให้พี่ผมนะพี่ก็เหลือไว้ให้ตะกองด้วยนะครับ
ดูดิจัดไปขาดไม่ได้เลยอีสานบ้านเราแตงโคตรเด็ดอ่ะแตงเนี่ยใช้ในทางที่ถูกก็ถูกใช่ใช้ในทางที่ผิดก็เจ็บเดี๋ยวเหลือไว้ให้ตากล้องนะครับน้องๆไม่ต้องสงสัยว่าทำไมแบ่งตากล้องนะครับคือแบ่งทุกคลิปนะครับทุกคนได้กินทุกคนครับของดีโอ้โหดูตัวหนึ่งครับผมมะละครับผมขอเป็นแซนด์วิชเลยแล้วกันนี่ฮะกุ้งมะละงาบตอนนี้พวกพี่ก็ชิมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นลงที่คอมเมนต์นะครับผมพี่เสือและทีมงานทุกคนอ่านทุกคอมเมนต์นะครับอยากให้ดูแล้วก็คอมเมนต์กันให้คำติชมได้ด่าได้แต่อย่าแรงชมได้แต่อย่าเยอะเดี๋ยวรอยแต่ก็อย่างว่านะมีแต่คนบอกเมนต์พี่เสือหล่อพี่เสือหล่อก็ขอบคุณครับนะครับเมนต์ผมหล่อบ้างก็ได้ไทเกอร์จุงกิครับผมฝากไว้บักตัวได้ฮะสัญชาติเกาหลีครับมาอยู่ไทยนานแล้วครับ20กว่าปีแล้วเกิดมาแรกก็อยู่ไทยเลยที่สำคัญเลยนะครับคนที่ดูอยู่หลายๆคนอาจจะไม่ได้กด Subscribe นะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับมีอยู่ข้างๆกดเลยครับผมขอเสียงกระดิ่งหน่อยกริ๊งๆๆๆๆกริ๊งๆๆ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 
ยโอเคงั้นวันนี้พวกเราไปกันเถอะไปกินต่อไปไหนกินอะไรชิมหน้าไงชิมหน้ามีอะไรอ่ะไก่อบฟางอุ้ยยี่ยิ้มอุ้ยจะฟังก็อยากกินแล้วเป็นไก่เป็นตัวเลยอ่ะเออเอาแบบตัวเลยอยากกินแล้วดิอยากกินอยากตามไปดูครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ